สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดทอดสบัดทอดการร้อนต้องชิมต้องผัดแกงทอดยำหนึ่งทุกอย่างอย่างละหนึ่งเอามาเลยค่ะคุณพี่ดีสิใจโตรู้ว่าพี่พอเธอไปจนทอดตายแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านยำปรีแตกซึ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะคะย่านโชคชัย4ระหว่างโชคชัย4 52และ54ค่ะแล้วบอกเลยว่าร้านเนี้ยเขามีจุดเด่นอยู่ที่เที่ยไข่แม็กขาแซ่บแม็กขาแซ่บยังไงบ้างไหนเล่านึกภาพตามนะผิวขาวหุ่นอวบอวบนมนมโอ้นี่มันบักแตงโมแตงโมเลยเหรออ๋ออยากเห็นเลยอยากเห็นจริงๆอ่ะงั้นไปกันเลยค่ะกับร้านยำปรีแตกไอ้มะนาวล่ะไอ้เร็วๆนี่ไงแม่ขาแซ่ไหนเอ้าพี่ดาราแกอ้าวโอ๊ยโดนถามต้องมาเหรอไปหนูนะทำไมหนูมากินยำร้านเก่าแล้วหนูไม่มีเงินจ่ายขอให้หนูมายำขายใจเนี่ยต้องตามเลยเหรอโต๊ะเต้นเอาอะไรบ้างวันนี้พี่ประสานรายการสบัดช้อนที่ร้านนี้ขอแบบยำปรีแตกได้ไหมได้ที่นี่ก็ยำเด็ดอยู่แล้วแม่จะบอกเลยว่าที่นี่เขามีทั้งปูม้ากุ้งสดอะไรแล้วที่พันธุ์ไม่มีแค่ยำยังมีตำด้วยอ๋อมีทั้งยำมีทั้งตำเป็นอะไรเหนื่อยช่วยเฉยๆก่อนวันนี้ได้กินข้าวยังยังไม่ได้กินเลยนะยำตอนเช้าตอนเย็นแล้วเนี่ยโอเคอย่าไปนั่งกินกับพี่เออหรอตัดถอนมาก็คือได้กินไม่ได้ไหว้อะไรเลยไม่มีแรงแล้วเขาใช้ยานหนักเลยเหรอใช่เหรอไปนั่งกินกันไปครับเอาอะไรตั้งหล่อนเมนูที่ร้านยำปรีแตกคือเยอะมากใช่เยอะมากนี่หลายหลากหลายเมนูให้คนมาเลือกคือกินได้ไงคือมันมีทั้งตำมีทั้งยำเป็นกระเทยก็ต้องกินยำ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 ในเพลงมีบอกว่าผู้ชายกับยำเรื่องอะไรผู้ชายค่ะเนาะเอางี้คอนเซ็ปต์รายการสบัดทุกอย่างอย่างหนึ่งเอาไปเลยกับคุณพี่จริงเหรอจริงเขาไปร้านอาหารแพงอ่ะแล้วไปยังละหมื่นอะไรเงี้ยเทปก่อนหมดไปสามหมื่นบาทอย่างนั้นเลยแต่ร้านนี้ไม่ต้องกลัวหมดตัวเพราะว่าราคาเริ่มต้นที่59บาทเอามาเลยค่ะคุณพี่ค่ะทุกอย่างอย่างละหนึ่งสบัดทอดจานร้อนต้องชิมต้องผัดแกงทอดยำหนึ่งทุกอย่างอย่างละหนึ่งเอามาเลยค่ะคุณพี่น่ารักร้านนี้เขามีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือนี่มะพร้าวต้องบอกว่าที่เรามีน้ำมะพร้าวเพราะอะไรด้วยแม่อะไรเวลากินเป็นเผ็ดแล้วน้ำมะพร้าวมันช่วยล้างปากล้างคอได้อ๋อเหรอใช่แล้วกินเยอะๆมันน้ำสว่างกรุงเทพเชียงใหม่ไก่แค่ไหนก็ทุกไปเพื่อนเองยอหอมมากเขาใช้หมูยอจากไหนรู้ไหมอะไรตลาดอุบลอุบลหมูยออุบลทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นหมูยอที่อร่อยและแพงเพราะใบตองมันหนาไงเข้าใจว่ามันแพงกับใบตองมาที่จุดเด่นร้านเขาตำใบโพล่าอันนี้คือรวมทุกอย่างสมมติคนที่บอกว่ามากันสองคนไม่รู้จะกินอะไรดีร้านนี้เมนูเยอะสั่งนี้อย่างเดียวหมดก็ได้โอ้เริ่มเหนี่ยมจ้าตำเขาอ่ะมันเผ็ดกำลังดีเนาะปลาหมึกร้านนี้นะคะก็จะใช้เป็นปลาหมึกสายแบบนี้เป็นไงมามารูโกมันจะเลิศไหมอุ้ยขอบคุณนะครับพี่ไก่ล้วนมามารูนแต่หอมจริงซุปเปอร์หอมจริงนั่นยุ้ยมากชอบยุ้ยมากแล้วสำลีดีอ่ะโอ้ดีมากเลยอันเนี้ยฝุ่นเปื่อยแบบละลายอ่ะหนังไก่กับไอ้นี่เนื้อไก่ที่มันตุ่นๆและน้ำลงคอหมดแรงเลยอ่ะไม่อยากไปไหนเลยอ่ะต่อไปเป็นที่ปลานะคะอันนี้เป็นปลาทับทิมทอดไม่ได้ทอดมาทั้งตัวนะต้องแยกชิ้นแล้วก็ทุบแป้งทอดให้อย่างนี้ขอเนื้อปลามาแล่แล่หรอคอยทอดให้ได้มาชิ้นหน่อยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยปะกลางมึงแกะให้หน่อยเนี้ยบ้านชาวบ้านเนี่ยคือชาวบ้านเลยปะกินด้านนี้เสร็จช่วยกันพลิกหน่อยแล้วด้านพลิกแต่ก็ถือว่าดีนะอันนี้สะดวกสบายกับเราด้วยปลาไม่เหม็นคาวเลยอร่อยมากร้านยำปีแตกฉันให้ผ่านฉันก็ผ่านครบรสมากยำกับตำเขาอ่ะยืนหนึ่งละแต่มันมีมากกว่านั้นอีกนะคืออย่างปลาแซลมอนน่ะมาจากนอร์เวย์ปูม้าเนื้อเน้นไม่เละอานาลาให้อันไหนนี่อันนี้โอ้โหตีวงเมื่อเคยดูรายการที่งูมันแบบขย้อนเหยื่อขย้อนลงไปขย้อนลงไปเนื้อกุ้งมันอร่อยยังไงแบบ
ใช่หนึ่งอย่างที่เป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะที่ไม่คิดว่าในร้านยำอ่ะจะมีก็คือซุปเปอร์ตีนกัดใช่น้ำซุปร้อนแล้วก็หอมมากถ้าหนูให้เลยนะคืออันนี้อ่ะเมี่ยงกุ้งกุ้งร้านยำผมที่เข้าไปจะคือมีแค่ยำข้าวเหนียวขนมจีนแล้วไก่ทอดทอดเออแต่เนี้ยเรามาแล้วหลากหลายอ่ะมีทั้งปลามีทั้งอะไรเออรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมากินอ่ะมันครบจริงๆว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบกินยำผงไปแต่ถ้าครอบครัวบางคนกินยำอ่ะลูกก็กินนู่นสิใครกินไหนก็ชอบกินรู้สึกครบมากอ่ะแต่จริงๆแล้วเมนูเนี้ยไข่แมงดาไข่ปูเนี่ยมันแบบเด็ดแล้วร้านนี้นะคะมาไม่ยากเลยนะคะอยู่ริมถนนใหญ่เลยแล้วที่สำคัญมีที่จอดรถด้วยเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยอยู่โชคชัย4ระหว่างซอย52 54ก็มาได้ตั้งแต่เย็นๆเลยถึงตีหนึ่งเปิดถึงตีหนึ่งเลยเหรอเปิดถึงตีหนึ่งมาเที่ยงคืนก็มากินได้ได้ใช่ดีแล้วสำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเนี่ยสามารถสั่งทางแกร็บหรือไลน์แมนอะไรได้เลยนะคุณแมนได้แกร็บไลน์ได้เลยใช่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 ใดับพาวนะคะด้วยนี่เลยพุดดิ้งมะพร้าวของร้านยำปีแตกค่ะและยังมีกับถ้วยด้วยของยำปีแตกด้วยค่ะนั่งทำของหวานเองหล่อนข้าวมวยหอมมากขนมถ้วยไม่ใช่กระหลกร้านแล้วเป็นขนมถ้วยใบเตยไม่ใช่ใบเตยชาเขียวชาเขียวหรอชาเขียวค่ะอร่อยเตยนาลาเวลากินเผ็ดๆอ่ะจริงแล้วเราตบท้ายด้วยมะพร้าวอ่ะมันดับคาวมากๆเลยอ่ะหอมมากเนาะเนาะกินนี้อยู่